ื่อก่อนเป็นคนแสนดีมาวันนี้เป็นคนที่เราเคยย้อนผู้เบาเป็นผู้สาวจบไม่ห่างห่างตำแก้วตำแก้วตำจอกมาถูกอายหลอกมันก็เลยเป็นนายต่างปิดฉากความเหินพังพังด้วยน้ำคำจำกัดความที่ว่าผู้สาวขี้เล่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข2ครับโอ้โหเสียงแบบเฮ้ยมาจากคุณกวางเลยน้องเขาเป็นศิลปินลูกทุ่งค่ะผู้สาวขี้เล่าก็น่าจะเป็นเพลงเขาค่ะนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลข2ของคุณกวางและคุณปรีชาครับเห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ25ค่ะ25ปีครับตอบแรกของคุณครับเพลงน้องดังมากเลยนะผู้สาวขี้เล่าต้นหอมใช่หอมจำได้ว่าน้องเขาอายุไม่เยอะหอมว่าประมาณน่าจะ10 กว่าหรือ20เท่านั้นประมาณเนี้ย21รู้สึกเพลงนี้พี่ชายเขาแต่งให้ด้วยพี่ชายเขาเป็นนักแต่งเพลงถ้าเกิดแม่จำไม่ผิดแล้วก็น้องเนี่ยแบบว่าตอนที่ออกเพลงนี้น้องเขายังเด็กๆอยู่เลยอ่ะแม่เอาสัก19อ่ะคุณนุ้ยคือเท่าที่ดูอ่ะดูอายุไม่เยอะอยู่แล้วน้องหน้าเขาเด็กมากใช่23ฮะคุณนุ้ยบอก23มาที่คุณแป๊กกี้ครับทุกคนวิเคราะห์มาในทิศทางที่ถูกต้องมากเพลงผู้สาวขี้เล่าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วณตอนนั้นน่ะน้องอายุ18นะคะปีนี้น้องอายุ32ค่ะไม่ใช่นับยังไงนับยังไงนับยังไงอ่ะไม่ค่อยเก่งเลขเป๊กก็เลยให้ไปที่22ค่ะประมาณนี้ไม่เกินนี้คุณกวางคุณปีชาคุณตอบครั้งแรก25ปีจะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชนีหมายเลข2มั้ยครับคนดังค่ะคนดังใช้ตัวช่วยคนดังมุกวรณิตเกิดปีเดียวกันกับปรัชนีหมายเลข2ครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับถ้าจะเปลี่ยนต้องกดนะครับเปลี่ยนกดเปลี่ยนครับตอบครับจะเปลี่ยนจาก25ปีเป็น23ปีค่ะ23ปีปรัชนีหมายเลข2ครับคุณอายุ23ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะ24แล้วไม่ใช่สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิราพรมาลาสายค่ะอายุ25ปีค่ะ25ปีตอบมาแล้วตอบครั้งแรกถูกแล้วอะมาคุยกับน้องเมย์สักนิดนึงผู้สาวขี้เล่าคือชื่อชื่อผลงานเพลงของน้องเมย์จิราพรค่ะโอ้โหเพลงนี้ตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้วนะ200กว่าล้านวิวค่ะ200กว่าล้านวิวแล้วโอ้โหเพลงนี้นี่เรียกว่าสร้างชื่อเสียงเลยใช่ค่ะสร้างเงินให้หนูเลยชีวิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนขนาดไหนไหนเล่าหน่อยเปลี่ยนคือหนูซื้อบ้านซื้อที่ดินให้พ่อกับแม่อยู่ที่บ้านค่ะที่จังหวัดสกลนครที่สกลนครเลยแล้ววันนี้มารายการของเรา200กว่าล้านวิวแบบนี้ร้องให้เราฟังสดๆได้ไหมได้ค่ะอ่ะงั้นไปฟังผู้สาวขี้เล่าจากน้องเมย์กันเลยครับเพียวเพียวเหงา
ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีเซนทีวี